เยเวรังอุปเนยะหันติเวรังเตสังนสัมมติแปลว่าเวรของผู้จองเวรย่อมไม่ระงับเวรของผู้จองเวรมีเช่นนี้เวรไม่มีทางดับระงับผันยิ่งแกล้งเขาเวณชั่วยิ่งพัวพันไม่มีวันสิ้นสุดไม่หยุดเลยเพราะต่างฝ่ายต่างปองจองอาฆาตพยาบาทเข็นฆ่านิจจาเอย๋ย ยิ่งบีบคั้นบ้าคลั่งอย่าหวังเลยเวรจะเฉยหยุดลงคงไม่มีพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลอดีตเจ้าวาดวัดชาิมะกรูดแลลกกวีจังหวัดระยองครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอามาจย์ยอดรายงานตัวครับมาคุยกันถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องแรกท่านผู้ฟังเรื่องแปลกๆที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ครับเป็นเรื่องของยายง ยนงนี่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวแต่หนหลังให้กับมุกดาซึ่งเป็นลูกสาวของพี่ชายฟังแกมีหลานหลายคนแต่ว่าทุกคนจะไม่มีใครชอบเยนงเพราะตั้งแต่จำความได้ก็มีแต่คนพูดว่าเยนงเนี่ยเป็นกะรีประจำหมู่บ้านลูกผัวใครเย,ยนงก็ทอดกายให้เขาเป็นที่อับอายแกญาติพี่น้องวงตระกูลยิ่งนัก ทุกวันนี้แกอาศัยอยู่เพิงพักที่เก่าสุดโทมมีแต่มุกดานี่แหละที่สงสารเอาเงินให้ซื้ออยู่ซื้อกินอยู่บ่อยๆเย,ย,ยนงเป็นลูกคนเล็กของครอบครัวพ่อแม่รักมากเพราะว่ามีลูกชายสามคนมียายนงเป็นลูกสาวคนเดียวยายนงหน้าตาน่ารักอยู่ต่อมายายนงอายุได้แปดขวบพ่อป่วยตายพ่อตายได้ปีเดียวแม่ก็มีผัวใหม่ชื่อในถึก ในถึกเป็นหนุ่มโสดรูปร่างสูงใหญ่ตัวดำอายุน้อยกว่าแม่แต่ว่าเป็นคนดีขยันทำมาหากินก็อยู่กินกันเป็นปกติสุขดีช่วยกันทำมาหากินในถึกก็รักแม่ของยายนงถึงจะเป็นม่ายลูกสีในถึกก็ทำมาหากินเลี้ยงลูกของแม่อย่างดีไม่เคยคิดรังเกียจแล้วก็เอ็นดูยายนงมากเหมือนกับเป็นลูกแท้แทคนหนึ่งยายนงได้เรียนหนังสือแค่พออ่านออกเขียนได้ พอยายนงเริ่มจะแตกเนื้อสาวอายุได้สิบสี่ยายนงก็มีความรู้สึกอยากจะมีผัวเห็นในถึกถอดเสื้อต้อนควายเข้าคอกเห็นกล้ามเป็นมัดมัดก็ชอบอยากจะเข้าไปกอดอยากจะมีอะไรด้วยเมื่อฟ้าเริ่มจะมืดในถึกสุมไฟไล่ยุงข้างคอกควายเสร็จแม่ก็บอกให้รีบอาบน้ำจะได้กินข้าวเย็นกับพวกพี่ชายอาบแล้วก็รอกินข้าว ายนงบอกว่าจะไปอาบน้ำแต่แอบไปดูพ่อเลี้ยงอยู่ก็เลยยังไม่ได้อาบเห็นพ่อเลี้ยงเอาพระคมมาพาดบ่าเดินไปที่ลำธาใรใกล้นาที่อยู่ไม่ไกลาจากบ้านนักจะไปอาบน้ำเยนงก็เดินตามพ่อเลี้ยงกําลังลงอาบน้ํเยนงก็แก้ผ้าลงไปอาบน้ําด้วยนายถือก,ก็ตกใจบอกเองเริ่มเป็นสาวแล้วจะมาอาบน้ํากับพ่อมาแก้ผ้าแบบนี้ไม่ได้พ่อเลี้ยงก็จะรีบขึ้นจากน้ํา แต่แยายนงผัวเขากอดบอกว่าพ่อช่วยเป็นผัวฉันหน่อยสิฉันหน้ามืดตามมัวไปหมดแล้วถ้าพ่อไม่ช่วยฉันคงจะคลั่งตายคงจะต้องหาคนอื่นมานอนกับฉันจนได้ละยายนงอ้อนวอนอย่างนั้นพ่อเลี้ยงก็อดใจไม่ไหวก็เลยได้ความสาวของยายนงไปก็ติดอกติดใจซึ่งกันและกันก็แอบนัดแนะไปมีอะไรกันในที่รับตาคนไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืน ทั้งคู่ก็ลืมหมดถึงความผิดชอบชั่วดีแต่ก็ยังไม่มีใครรู้จนต่อมาเย,ยนงในท้องโตขึ้นมาแม่คาดคันว่าใครเป็นพ่อเย,ยนงก็ไม่บอกแม่ตีโดยหวายเย,ยนงก็เงียบไม่พูดแม่ก็หมดปัญญาจะถามในถึกก็เข้ามาห้ามบอกว่าช่างมันเถอะลูกมันท้องก็เลี้ยงมันไปเด็กมันไม่รู้เรื่องอะไรจนเด็กคลอดออกมาหน้าตาในถอดพิมพ์ในถึกออกมา เป็นเด็กผู้ชายแม่ก็พอจะดาวเหตุการณ์ออกก็ออกปากไล่ในถึกให้เอาเด็กผู้ชายคนนี้ไปด้วยเอาไปให้แม่ในถึกเลี้ยงแล้วก็ไม่ให้ในถึกกลับมาอีกส่วนยายนงแม่ตัดไม่ตายขายไม่ขาดก็ส่งไปอยู่กับย่าที่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งแม่อับอายที่ยายนงท้องคาบ้านโดยไม่มีพ่อแต่ก็ยังไม่ช้ำเท่ากับลูกท้องกับพ่อเลี้ยง แม่ก็สั่งพี่ชายทุกคนว่าอย่าเล่าให้ใครฟังเป็นอันขาดแม่ตรอมใจล้มป่วยร้องไห้ทุกวันแต่เย,ยนงที่ตอนนั้นอายุสิบห้าเนี่ยไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรความรักลูกก็ไม่มีจะเสียดายก็ตรงที่ต้องจากกันนถึกแม่ก็บอกกับย่าว่าย่าแก่มากแล้วให้ยายนงมาคอยดูแลอยู่เป็นเพื่อนย่าอยู่คนเดียวแล้วก็กำชับให้เย,ยนงทำตัวให้ดีโดยที่แม่ไม่รู้ว่า ยายนงน่ะเป็นโรคขาดผู้ชายไม่ได้อยู่กับย่าได้สองเดือนยายนงก็กระสับกระส่ายมีความต้องการทางเพศสูงก็คอยมองหาผู้ชายก็เห็นผัวของอาที่อยู่บ้านถัดไปแอบมองยายนงอยู่ยายนงก็ยิ้มให้ท่าจนอาเขยในหาโอกาสมาพูดคุยด้วยตอนที่อาผู้หญิงพาย่าที่หูตึงไปถือศีลที่วัดลูกเต้าเผลอก็แอบ ไปมีอะไรกับยายนงที่นี่มันเป็นของใหม่นี่อักเคยก็ตื่นเต้นเพราะรักกันวันละสองครั้งสามครั้งเป็นที่สะใจยายนงยิ่งนักไอเรื่องงานบ้านงานเรือนนี่ยายนงทําเรียบร้อยข้อเสียก็คือเรื่องผู้ชายระยะหลังอาผู้ชายต้องไปดํากล้าไปพักที่เถียงนากับอาผู้หญิงไม่มีเวลาแอบมามีอะไรกับยายนง ช่วงนี้ยายนงก็หงุดหงิดแต่รู้สึกว่าประจำเดือนขาดเหมือนกับตอนท้องลูกคนแรกก็ยิ่งกลุ้มเดินไปร้านค้าก็ไปเจอกลุ่มวัยรุ่นและหนุ่มใหญ่อีกสองคนยายนงก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ให้กับหนุ่มๆพวกหนุ่มๆเห็นอย่างนั้นในกลุ่มห้าคนก็บอกว่าใครดีใครได้โว้ยสวยขนาดเนี้ยต้องจีบทุกคนก็เดินตามยายนงไม่มีจุดประสงค์ที่จะทำร้ายอะไรหนึ่งในนั้นก็บอกว่าน้องอยากคุยกับใครมากที่สุด ในกลุ่มเพื่อนพี่นะน้องบอกเลยนะทุกคนจะหลีกทางให้ให้น้องเป็นแฟนกับคนนั้นเย,ยนงก็บอกว่าฉันอยากจะเป็นแฟนของพี่ทุกคนและฉันชอบทุกคนอยากจะได้เป็นผัวทุกคนเลยฉันคงจะมีความสุขมากทุกคนได้ยินก็ตาโตบอกจริงเหรอเย,ยนงก็บอกจริงสิช่วยพาฉันไปหาความสุขหน่อยนุม่มๆมมันก็คึกคักกันทันที เอาเงินรวมกันคนละสิบยี่สิบเท่าที่มีให้ยายนงแล้วก็พาไปเถียงนาร้างที่อยู่ไม่ไกลนะก็พลัดกันนอนกับยายนงทั้งห้าคนจนเย็นเป็นที่สะใจของยายนงทุกคนก็บอกว่าอีกสองวันนะค่อยมาเจอกันใหม่นะยายนงกลับมาเย็นยาที่หูตาไม่ดีก็ถามว่าไปไหนมาเป็นห่วงแทบตายยายนงก็บอกว่าไปหาแม่ที่บ้านคิดถึงแม่ยาก็เลยไม่ว่าอะไร คืนนั้นยายนงภูมิใจที่มีเงินติดตัวหลายบาทแต่กลางดึกก็ปวดท้องน้อยอย่างแรงปรากฏว่าเลือดสดๆทะลักออกมายายนงคงแทงยายนงก็นอนสมเป็นไขย้ยาก็คิดว่าเป็นไข้ทับประดูก็บอกอาให้หายาหม้อมาให้กินอาการก็ดีขึ้นดำนาเสร็จอาเขยก็แอบมามีอะไรกับยายนงจนอาจับได้ก็ออกปากไล่ยายนงตีหัวผัวจนหัวแตก นำเรื่องมาบอกแม่ของเยนงแม่ก็อ่อนใจเอาไม้ห,วหัวเยนงไปหลายทีบอกว่ามึงแรดเหลือเกินหน้าตาก็ดีทำไมถึงทำตัวแบบนี้อาผู้หญิงก็ดา่าซ้ำเสียงดังชาวบ้านได้ยินกันหมดเสร็จแล้วอาก็กลับไปแม่ก็บอกว่ากูจะเอาหน้าไปไว้ไหน hey, ให้อินงเสร็จแล้วแม่ก็ร้องไห้ ยายนงก็ไหวแม่บอกว่าจะไม่ทําอีกแล้วจะอยู่แต่ในบ้านไม่จําเป็นจะไม่ออกไปไหนช่วงนั้นแม่ก็ป่วยหนักเสร็จแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันแม่ก็ตายเมื่อแม่ตายก็ไม่มีใครควบคุมยายนงได้แม้ว่าพี่ชายจะคอยดุด่าตักเตือนแต่ทุกคนเขาก็ต้องช่วยกันทํานาเลี้ยงชีพไม่มีแม่เป็นร่มโพร่มใสก็ต้องดูแลกันเอง พวกพี่ๆก็ให้ยายนงหุงข้าวทำงานบ้านไม่ให้ลำบากยายนงก็งุ่นงานอยากจะนอนกับผู้ชายถึงกับเดินไปหาลุงที่ขาเป๋นั่งสารตะกล้าอยู่บ้านคนเดียวลูกเมียไม่มียายนงก็ไปพูดไปคุยให้ท่าโคแกตาลุงก็เลยสนองตันหาแถมยังให้เงินทองเท่าที่จะให้ได้แกก็บอกให้ยายนงมาหาแกเรื่อยๆอ่าแกหึงหวงยายนง แต่มันไม่ทำาใหเย,ยนงสะใจเย,ยนงก็แอบ,บให้ท่าผัวชาวบ้านเขาไปทั่วแล้วก็ของเงินเขาผู้ชายเหล่านั้นไม่ว่าหนุ่มหรือแก่ก็มีมาปนเปรื้อความสุขให้เย,ยนงไม่ซ้ําหน้าคนไหนถูกใจเย,ยนงก็จะมีรอบสองรอบสามตามมาคนไหนไม่ถูกใจก็ครั้งเดียวจบเหมือนลุงที่สารตักล้าขาเป๋มาหาเย,ายนงถึงบ้าน บอกว่าเป็นเมียตัวแล้วทำไมไม่ไปหาตัวบ้างเงินทองก็ให้มาตั้งหลายอัดยายนงก็บอกว่าแกแกยังลุงะ่ะฉันให้นอนด้วยครั้งหนึ่งก็บุญนักหนานะ่อย่ามาพูดนะว่าฉันเป็นเมียลุงก็บอกว่าก็ฆ่าได้เองแล้วเองก็ต้องเป็นเมียข้านี่ข้าได้ข่าวว่าเองไปคุยกับหนุ่มอื่นนะคาไม่ยอมอ้าวถ้าลุงไม่ยอมว่แจ้งความเลยสิดูสิอะใครมันจะได้นอนคุกแกแล้วยังไม่เจียม กลับไปดูสภาพตัวเองซะมัง่งอย่ามายุ่งกับฉันอีกนะไม่งั้นฉันจะให้บรรดาผัวฉันนะ่ะสั่งสอนลุงไส้เข็ดลุงก็โมโหใหญ่เออสักวันเถอะอีหนูเอ็งจะเจอดีเอ็งจะหนาวที่ทําตัวแบบนี้ยายนองก็หัวเราะหนาวหนาวเหรอฉันมองไปทางไหนก็อบอุ่นผัวฉันทั้งอําเภอนนะใสหัวแก่ๆของลุงไปอย่ามายุ่งกับฉัน ลุงแกก็ทั้งเจ็บทั้งแค้นใจแล้วก็น้อยใจในคําพูดของยายนงแกก็เลยหมดอะไรตายอยากผูข้้อตายในบ้านนองแกต่อมาข่าวคราว,าวความสับสนของยายนงก็แพร่กระจายไปพี่ชายทั้งสามของยายนงก็ทนกับการกระทําของยายนงไม่ได้ก็ไปปลูกเพลิงที่ปลายนาให้ยายนงอยู่ห้ามเข้ามาในหมู่บ้านข้าวปลาก็จะไปส่งให้หุงกิน ชาวบ้านเขานินทาด่าทอทุกวันยิ่งบรรดาเมียคนที่เคยมาคล้องเกี่ยวกับยายนงหลายคนก็โกรธแค้นเวลาเห็นยายนงไปซื้อของหรือว่าเดินผ่านก็จะด่าเอาก้อนหินก้อนดินปายายนงจนหัวแตกพ่อแม่ของพวกเด็กหนุ่มว่ากำชับนักหนาว่าอย่าไปยุ่งกับยายนงแต่ถึงยายนงจะอยู่ปลายนาก็ยังมีพวกหนุ่มวัยะนองเนี่ยแอบไปกกยายนงอยู่ไม่ได้ขาด บางรายถึงขั้นชกต่อยกันก็มีเพราะไปเจอพร้อมๆกันแต่บางรายก็ตกลงกันได้ว่าใครก่อนใครหลังอยู่ต่อมายายนงก็ติดโรคบุรุษเป็นหนองในได้รับความทรมานจนเป็นไข้เนื้อตัวมีแต่จุดดำดำดำ่ดำดางด่างขึ้นผุพองพี่ชายมาเห็นก็พาไปหาหมอหลวงรักษาจนดีขึ้นพี่ชายก็เล่าให้หมอฟังว่าน้องสาวนะ่ะสัมสอน หมอสอบถามยายนงอย่างละเอียดถึงได้รู้ว่ายายนงนเป็นโรคขาดผู้ชายไม่ได้เป็นโรคที่ระง,งับอารมณ์ไม่ได้มีความต้องการอยู่ตลอดเวลายากต่อการรักษาเมื่อรักษาอาการหนองในจนหายพี่ชายก็นำโซ่มาล่ามยายนงไว้กับเสาบ้านไม่ว่ายายนงจะร้องอ้อนวอนหวยหวนให้ปล่อยอยังไงก็ไม่มีใครปล่อยส่งแต่ข้าวน้ำให้ตักน้ำใส่โอ่งไว้ในเพิงพัก ปิดล็อกกุญแจแน่นหนาไม่ให้ใครเข้ามาได้ยายนงอยู่จนแก่พี่ชายก็ไม่ให้หลานๆมายุ่งแต่พี่ชายก็ยังมาส่งข้าวให้จนมาไม่ไหวก็มีมุกดาลูกคนโตของพี่ชายคนที่สามเนี่ยมาส่งข้าวให้แล้วก็ได้สอบถามว่าทำไมต้องถูกล่ามโซ่อาเป็นบ้าจริงหรือเปล่ายายนงจึงเล่าเรื่องแต่หนหลังให้มุกดาฟังอย่างละเอียด มุกดาที่เพิ่งแต่งงานก็รู้สึกสงสารก็เห็นว่ายายนง,งนอายุหกสิบกว่าแล้วคงจะไม่คิดที่จะทำตัวเหลวแหลกอีกก็คิดที่จะปล่อยให้ยายนง,งเป็นอิสระแต่ลูกกนะุญแจนอยู่กับลุงคนโตที่จำความไม่ได้แล้วก็เลยให้สามีมาตัดโซ่ออกยายนง,งจะได้เดินออกข้างนอกบ้างไม่ต้องทนอยู่ในห้องที่เหม็นมีช่องให้ขับถ่ายในตัว มุกดาก็จัดการต่อน้ำต่อไฟให้แล้วก็ทำซ่วมให้ใหม่รู้สึกสบายใจที่ได้ปลดปล่อยให้อาหรือว่าเยนงนเป็นอิสระเอาเสื้อผ้าใหม่มาให้สองสามชุดด้วยใจที่เป็นกุศลของมุกดาเธอก็อาสาเอาข้าวมาให้เยนงทุกวันแต่ก็มีอยู่วันหนึ่งช่วงเทศกาลมุกดาจะต้องไปเยี่ยมพ่อผัวแม่ผัว,ผวที่ต่างจังหวัดเธอก็มาหาเยนงในตอนเยน็น เอาเข้าวสารกับไข่มาให้หุงกินเองก่อนเพราะว่าเธอจะไม่อยู่หลายวันก็ต้องมาพบกับภาพที่ลุงสปัปเหรอนอนกกยายนงอยู่ในสภาพที่ยายนงนุ่งกระโจมอกสัปเหร่ไม่ได้ใส่เสื้อก็นอนกอดกันหลับไหลมุกดาก็รู้แน่แล้วว่ายายนงนี้ยังขาดผู้ชายไม่ได้ไม่มีอะไรดีขึ้นก็เรียกทั้งคู่มาคุยยายนงตกใจ มุกดาก็บอกให้ลุงสับป,ปะเอรอพายายนงไปหาเลี้ยงกันเราเองเธอจะไม่มายุ่งด้วยแล้วทั้งคู่ก็เก็บเสื้อผ้าไปอยู่หลังวัดด้วยกันแต่ว่ายายนงก็ยังคงมกักมากในกามวันหนึ่งลุงสับป,ปะเอรอก็ไปมอบตัวกับตำรวจบอกว่าได้แทงเมียตายเพราะจับได้ว่ามีชู้มุกดาก็รู้ข่าวก็เศร้าใจเกณฑ์ญาติพี่น้องมาทำศพให้อาเป็นครั้งสุดท้าย ก็ไม่รู้ว่าจะสมน้ำหน้าหรือว่าสงสารเยนงดีแต่มุกดาและพ่อของเธอก็ขอให้เยนงหมดเวรหมดกรรมแต่เพียงชาตินี้ชาติหน้าอย่าได้เป็นแบบนี้อีกเลยเออกรมมูนาวัตะตีโลโกโท,ท่านบุกฟังสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับคุณวันดีเล่าให้ฟังว่า ตอนที่แกเป็นเด็กนะ่ะแกเคยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งชื่อยายแปงคอยเก็บซากนกซากหนูตลอดจนมแมลงตัวเล็กๆไปขุดหลุมฝังเสร็จแล้วก็นั่งพึมพำพึมพำอยู่คนเดียวเป็นนานสองนานอันนั้นเป็นภาพที่ผู้คนในละแวกนั้นเห็นกันจนชินตานะไม่ใช่เห็นแต่เพราะคุณวันดีคนเดียวนะครับชาวบ้านเขก็เห็นคุณวันดีนี่ตอนนั้นยังเป็นเด็กๆอยู่เคยเข้าไปนั่งฟังใกล้ๆว่าแกพึมพำอะไร ถึงได้รู้ว่าแกท่องบนแผ่เมตตาท่องถูกเสด้วยสิขนาดคนดีๆชาวบ้านธรรมดาธรรมดาๆนะยังท่องผิดๆถูกๆเลยนะที่คุณวันดีพูดแบบนี้ก็เพราะว่ายายแปงคนนี้แกสติไม่ค่อยจะดีแต่แกก็ชอบทำหน้าที่สัปเหรอให้กับสัตว์นะแกไม่ได้เป็นบ้าชนิดตาขวางคอยทำร้ายใครทุกคนจึงไม่รังเกียจหรือว่ากลัวแก แต่ว่าตรงกันข้ามต่างรู้สึกสงสารแล้วก็เห็นอกเห็นใจแกคุณวันดีได้ยินผู้ใหญ่ปรามไม่ให้แกล้งสัตว์ตั้งแต่เป็นเด็กบอกว่าอย่าทำมันนะเดี๋ยวเองก็เป็นบ้าเมื่อ็หร่เยแปลงหรอกตอนนั้นน่ะคุณวันดียังไม่เข้าใจพอโตแล้วถึงได้รู้ว่าที่ผู้ใหญ่พูดนั่นคงจะเป็นความจริงคือแต่เดิมนั้นใหญ่ยยแปงก็เป็นคนมีสติสตังดีๆเหมือนกับทุกคนนั่นแหละแต่พอแกล้มป่วยคราวนั้น ดูมันว่าแกจะเลอะเลือนไปเลยพวกผู้ใหญ่เล่าให้ฟังบอกว่าเป็นเพราะแกชอบรังแกสัตว์ตั้งแต่ก็ตอนที่แกยังเป็นเด็กๆย่แปงตอนเด็กเนี่ยเป็นคนที่ช่างสงสยัยแกมักจะจับผีเสือ้อแล้วก็มาแรงมาเด็ดปีกดึงหางทิ้งเพียงเพราะว่ามันไม่สวยมันยาวไปมันเกะก,กะมันไม่น่าจะมีอ่าแต่นั่นก็เป็นเพราะความไร้เดียงสาในวัยเยาว์ แต่พอโตขึ้นมาหน่อยแกกลับเห็นการกลั่นแกล้งสัตว์นี่เป็นเรื่องสนุกสนานแกมักจะจับไก่หมาแมวไปฝังดินบ้างจับมัดห้อยหัวบ้างจับโยนลงจากที่สูงบ้างแม้ว่าพวกมันจะไม่ถึงตายแต่ว่าการกระทำเหล่านั้นก็กลายเป็นบาปโดยไม่รู้ตัวพอโตเป็นสาวใหญ่แปลงก็เลิกแกล้งสัตว์เพราะว่าโตเกินกว่าจะมาเล่นอะไรแผลงๆอีกแล้วแต่แกก็ยังไม่หยุดทำบาป ยายแปงชอบกินแมลงทอดชนิดต่างๆไปเห็นที่ไหนจะต้องซื้อติดมือมากินทุกครั้งเวลาทำส้มตำแกจะฉีกขาปูนาที่ยังเป็นๆลงไปตำในครกโดยให้เหตุผลว่ามันให้รสชาติที่อร่อยกว่าปูดองมากแต่อาหารที่แกโปรดปรานมากที่สุดก็คือกุ้งเต้นกุ้งเป็นๆที่ราดเครื่องปรุงที่เผ็ดร้อนเนี่ยเสร็จแล้วก็ตักเข้าปากกัดกินทั้งที่มันยังดิ้นพลาดอ,อยู่อย่างนั้นแหละ วันเวลาผ่านไปยายแปงในวัยชราก็ยังไม่เลิกนิสัยการกินแบบเดิมๆแล้ววันแห่งคราวเคราะห์ก็มาเยือนแกวันนั้นยายแปงไปขุดปูนามาจะทําส้มตำอยู่ๆแกก็เกิดหน้ามืดเป็นลมล้มพับหัวฟาดก้อนหินก้อนโตฟาดอย่างแรงเลยโชคยังดีที่มีคนผ่านมาเห็นเข้าก็รีบพาแกส่งโรงพยาบาล หมอรักษาบาดแผลแล้วก็ตรวจเช็คอาการโดยทั่วไปแล้วก็อนุญาตให้ยายแปงกลับไปพักผ่อนที่บ้านได้ยายแปงกลับมาอยู่บ้านในไม่นานแกก็เริ่มเสียสติพร่ำขอโทษขอโพยหมูหมากาไก่ไปทั่วเมื่อเห็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยตายที่ไหนแกก็จะเก็บซากของมันไปฝังแล้วก็นั่งท่องบทแผ่เมตตาซ้ำไปซ้ำมาอยู่อย่างนั้นหลายสิบรอบเป็นชั่วโมงชั่วโมงหลังจากที่คุณวันดีได้ฟังเรื่องราวของยายแปงในอดีต แล้วก็หันมามองยายแปงในปัจจุบันแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าเวรกรรมนะ่ะมันมีอยู่จริงๆนะอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของป้าสําลีกับลุงทองแกเป็นผัวเมียกันครับไปปลูกบ้านตั้งหลักแหล่งอยู่ทุ่งนาใกล้ลําห้วยซึ่งมีน้ำขังอยู่ตลอดชั่วนาตาปีทั้งสองผัวเมียนี้ไม่มีลูกด้วยกันหากินตามลำพังตัวเอง ก็มีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วก็หาปลาเป็นอาชีพประจำเพราะว่าตัวแกไม่มีนาจะทำแต่ว่าอาชีพที่สองผัวเมียในชอบที่สุดก็คือหาแมงดาขายเป็นประจำทุกฤดูกาลไม่ว่าหน้าฝนหน้าแล้งเพราะว่ามีแหล่งที่เหมาะสำหรับหากินพอตื่นเช้าขึ้นมาทั้งสองผัวเมียก็เอาสวิงคนละอันข้องคนละใบลงไปช้อนเอาแมงดาทุกวันตามฝั่งหนองลำห้วยแล้วก็บึงใกล้ๆนั่นแหละ พอถึงฤดูแล้งในน้ำมันจะลดลงก็ยิ่งหาง่ายวันหนึ่งวันหนึ่งอย่างน้อยที่สุดก็เจ็ดสิบแปดสิบตัวขึ้นไปบางวันก็ได้ร้อยกว่าตัวทั้งตัวผู้ตัวเมียคนโดยมากจะชอบกินแมงดาตัวผู้ซึ่งตัวเล็กกว่าตัวเมียแล้วก็มีกลิ่นหอมฉุนดีเขาว่างั้นคนชอบเอาไปทําอาหารไปตําน้ําพริกหรือว่าดองเอาไว้พวกคนไทยนะ่ะชอบมาก เมื่อทั้งสองผัวเมียนี้ได้มาก็าจะเอาใส่ตะกร้าจุ่มลงล้างน้ําให้สะอาดเสร็จแล้วก็เอาไปนึ่งให้สุกโดยการนึ่งใส่หัวดหรือว่าซึง้งพอนึ่งสุกแล้วก็เทใส่ชามกละมังคัดเอาตัวผู้ตัวเมียออกจากกันโดยมีไม้แหลมเล็กเท่าไม้จิ้มฟันเนี่ยแทงเข้าไปที่ก้นแมงดานั้นแล้วก็เอามาดมดูถ้าเป็นแมงดาตัวผู้มันจะมีกลิ่นหอมแล้วก็ทิ้งไม้อันนั้นไปเอาไม้ใหม่ถ้าตัวไหนเป็นตัวเมียจะไม่หอมก็คัดเลือกอยู่จนเสร็จแล้วก็นําไปขายตลาด คนก็แย่งกันซื้อไม่มีเหลือคนที่ชอบแมงดาไม่ใช่เฉพาะคนไทยแต่บางประเทศเขาก็ไม่ชอบนะแล้วก็ไม่เคยกินกันเลยอย่างประเทศพมา่าได้รู้จากพระภิกษุสงฆ์ที่ไปประชุมพระคณาธิการชาวพุทธเนี่ยบอกว่าเวลากลางคืนในแหล่งที่ใกล้แม่น้ําแมงดาจะบินมาตอมใบฟ้ามากมายตกลงสู่พื้นถนนจนคนขับรถลงไปขวาดออกเกรงว่าเดี๋ยวมันมันมันรถมันจะเลอะ นี่เป็นเรื่องจริงในนิตยาสารธรรมจักสุของมหามกุฏร,ราชวิทยาลายัยสองผัวเมียได้ทําปนติบาตกับแมงดาแบบนี้มาเป็นเวลาสิบกว่าปีลองคิดดูว่าถ้าได้แมงดาวันหนึ่งอย่างน้อยห้าสิบตัวเดือนหนึ่งจะได้เท่าไหร่ปีหนึ่งจะได้เท่าไหร่สิบปีนี่เป็นหมื่น,หม,นหมื่นแสนแสนตัวขึ้นไปทีเดียวครั้นต่อมาลุงทองก็ล้มเจ็บป่วยลงมีอาการร้อนรนตามตัวเหมือนก็ถูกไฟลน ไม่เป็นอันอยู่อันกินอันนอนลนะก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรเพราะมันร้อนไปทั้งตัวหนังเนื้อถลอกปอกเปิกไปหมดญาติพี่น้องพาไปโรงพยาบาลให้หมอตรวจดูหมอก็บอกไม่รู้เป็นโรคอะไรเหมือนกันเพียงแต่ให้ยากินแก้ปวดแล้วก็ยาแก้เนื้อหนังที่เปื่อยเน่าแต่ก็ไม่มีอาการทุเลาเบาบางลงเลยต่อมาก็เกิดเป็นต้อกระจกขึ้นทั้งสองตาความร้อนที่ตัวก็ลดลงบ้าง แต่มันมาปวดอยู่ที่ลูกตาทั้งสองข้างเหมือนกับลูกตาจะแตกอีกทั้งแกก็เร่าร้อนตามตัวด้วยแล้วในที่สุดแกก็ขาดใจตายอย่างหน้าอันาับพออยู่มาอีกปีหนึ่งป้าสัมฤทเมียแกก็ขายบ้านแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นซึ่งเป็นญาติพี่น้องที่รู้จักกันแกก็ได้ปลูกกระท่อมเล็กๆอยู่คนเดียวโดยอาศัยพวกญาติแล้วก็หลานช่วยอุปการะอยู่ที่นั่นเพราะไม่มีลูกสักคนแต่ว่าผลวิบากกรรมมันตามมาสนองอีก แกล้มป่วยลงมีอาการร้อนตามตัวเหมือนกับลุงทองผู้เป็นสามีไม่มีผิดมีอาการร้อนรนจนเนื้อหนังถลอกปอกเปิกพอเห็นคนเดินผ่านไปผ่านมาก็ร้องขอน้ำสักขันพอได้แล้วแกก็ไม่ดื่มหรอกแกใช้น้ำนั้นเทราดตัวของแกเพื่อจะดับความร้อนรนให้หายสางไปคนที่เดินผ่านไปผ่านมาจะได้ยินเสียงแกร้องขอน้ำสักขัน แต่ว่าบางคนก็ไม่ให้เพราะว่าเดินผ่านมาต้องไปเอาที่บ้านมาให้มันไกลอะ่ะแต่บางคนก็สงสารแกที่ดิ้นรนร้อง,รองครวญครางว่าร้อนร้อน,อนขอน้ําหน่อยขอน้ําหน่อยอาการร้อนรอนยิ่งทวีหนักขึ้นทุกทีทุกทีคนเขาก็สงสารก็เอาน้ํามาเทราจนแฉะไปหมดทั้งบ้านอยู่มาไม่นานต้อกระจกที่ตาก็เกิดขึ้นทั้งสองข้างจนตาทั้งสองข้างแตกแล้วก็บอดมีอาการเหมือนกับลุงทองทุกอย่าง แกทนทุกทรมานอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งแกก็สิ้นใจตายหลวงพ่อที่วัดบอกว่าแกเป็นโรคกรรมที่เรียกกันว่านิจกรรมที่ทั้งสองผัวเมียได้กระทำปาณาติบาตอยู่เป็นนิจสินนั่นเองเรื่องที่เล่ามาทั้งสองเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับท่านทั้งหลายพอรู้แล้วอย่าพากันประมาทเลยทำแต่บาปแต่กรรมเป็นนิจนะไม่ได้หรอกนะหันมาทำกรรมดีกันบ้างเถอะเพื่อจะได้ ไม่ต้องไปรับความทุกข์ทรมานอย่างเรื่องที่นำมาเล่าให้ฟัง